แต่บ่ค่อยมีกินเนาะสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามารับชมพายลิวเตอร์หัวนะครับมาเบิ่งอาการเขาว่าเป็นยังไงบ้างเบิ่งไอ้โนเขาอ่ะไหลแห้งครับเริ่มจอยลงแล้วเริ่มพร้อมลงเรื่อยๆนะครับดื้อใส่ได้บ่บ่บ่ครับแต่บ่ค่อยมีกินเนาะพูดมาแล้วชอบหาของโพดอยากกินของโพดว่าท่านเบิ่งนะครับไล่เบิ่งมองโนเขานะแต่ขำบ่ท่านไล่แต่ตอนนี้น่าจะไล่เข้าปากเรียบร้อยแล้วน่าปอดกับเขาได้ถึงเดือนยังครับนี่ที่19บ่ทันถึงเดือนนะครับแต่นิสัยยังดีอยู่เนาะนี่ครับนี่อันเดียวนัดนี่ผมอยู่ไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องอยากกินข้าวโพดว่าซั่นบ่ทันไหลถ้าทำไหลน่าจะรุนแรงแม่นครับในเดือนหนึ่งเขาเดือนเนาะไอ้ตู้เขาก็เริ่มลดลงหน่อยนึงนี่เนาะบ่หนาคือแต่ก่อนครับอัดทุกอย่างเลยอ้อยบักนัดก็มีนะครับนี่แหละครับมื้อนี้พามาเบิ่งพายลิวเตอร์หัวนะครับมาเบิ่งอาการเขาเรื่อยๆว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เขาตกมันได้เดือนนึงแล้วเห็นบ่ครับไอ้โนเขานี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไหลเปิดทั้งสองข้างแล้วนะครับไหลแห้งจนเข้าปากเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกหาของแสบก่อนเด้อนะพายลิวครับแสบละอ้อยหวานนะแล้วก็ทำความสะอาดคนเดียวเลยครับเบิ่งเขาได้สบายนะครับสำหรับควานผู้หญิงนะครับถ้าเขาแห้งกับเขาได้นะครับแต่ถ้าแห้งผู้ชายน่ะปอดเราเขาลำบากหน่อยนึงนะครับต้องมีคนเขาหน้าเขาหลังนะครับรอไปอีกทิศทางนึงนะครับบางโต้นี่ผมบ่กล้าเข้าใกล้ขนาดนี้นะครับแต่นี่พายลิวเขาบ่ปานใดนะครับผมว่าเบิ่งแล้วเขามียังทีมึงนึงเองน่ะนี่ครับการเข่าเอาหญ้าให้ด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วก็ไปไอ้นี่ด้านนู้นนะครับกวาดต้องกวาดคนละจิตคนละทางนะครับรอให้เขามาอีกด้านนึงอ้าวหมุนไปได้นะไปได้นะระแวงครับระแวงมีการระแวงหน่อยนึงยิงเข้าไกลหัวยิงใหญ่นะครับเบิ่งฟังนี่ก็ไลฟ์เพราะฟังนี่นะครับเนี่ย
แต่ดีครับเขาบอกเห็ดใส่ผมนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่ผมกล้าเข้าใกล้ขนาดนี้นะครับแต่นี่เหมือนกับผมหล่ออีกทางหนึ่งเลยให้นาเรากวาดขยะไอ้กวาดมูลเขานะครับงานนี้ง่ายเลยนะครับพายเร็วขาวนำง่ายง่ายง่ายยังไงง่ายเผือกผมครับที่เคยศึกษามาลายเผือกว่าสั้นกินของแสบก่อนเลยนะครับจะเป็นข้าวโพดก้อนแล้วก็ไอ้อ้อยนะครับไอ้นี่คือนาเราบอกนะครับสับปะรดเขาบอกค่อยกินนะครับถ้ามีอ้อยแฮงก็ดีเลยครับเพราะว่าเขาชอบอ้อยนะครับรอเขาอยู่ได้ดีนะครับแต่ไออาหารที่ผมว่าบอกไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยวเหมาสวนหมู่บ้านกับไปเบิ้งมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับราคากับแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องกำลังเร่งหาฉี่ใหม่อยู่นะครับให้ทีมงานหาให้อยู่ว่าพ่อใดพ่อนะครับทำอะไรกันเป็นยังครับเดี๋ยวสื่ออาหารตามข้อถมนะครับเพราะว่าแพงหลายกับทุนพอถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องสมราคาสมกับทุนนะครับหมู่บ้านกับไปสืบสื่อเบิ้งแล้วนะครับใช่ครับแพงนิ่งเลยเหมือนกับเขาจ้องผมอยู่นะครับจะเป็นบางเชือกนี่ผมเคยเข้าป้ายมอดนะครับตอนปิดคลิปนี่หันหลังหายไปนะครับหาไล่สิกระโดดหาผมประจำเลยป้ายมอดนะขนาดควันอยู่นะครับปิดคลิปนี่เอาละงึมงับงึมงับใสเลยครับสำหรับพายหมดหน่อยแล้วก็ทำความสะอาดนู่นนะครับหาฝักได้นะครับหาฝักข้าวโพดนะครับฝักข้าวโพดก่อนเลยน่าเห็นบ น้าปอดเราไปทางไหนน่ะเอาหญ้าเออได้ยินเสียงรถเมื่อกี้ครับน้องซีเมนน้องเดียบ่ทันเลิกเรียนเลิกจักโมงครับ4โมงนี่3โมงกว่านะครับบ่ทันถึง4โมงโอ้ผมไปหาเมื่อวานมีแต่แพงๆครับว่าจะเอามาแจกกันล่ะครับพอดีแพงโผล่ก็เลยเบาใจเย็นประสานอุตหางเขาเหนียวเร็วเนาะเบิ่งดูนี่งามเป็นภูมิดีเลยครับหางพายหลิวเตอร์หัวเริ่มมึงงิดแล้วเริ่มมึงงิดแล้วบักนัดแล้วครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็พามารับชมพายหลิวนะครับว่าอาการเขาเป็นแบบใดบ้างนะครับตอนนี้ก็เกือบฮอด1เดือนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องวันที่19นะครับสิเข้า1เดือนเต็มนะครับนี่งุดงิดงุดงิดงุดงิดได้นะครับผมมื้อนี้ก็พามาเยี่ยมมาเบิ่งพายหลิวนะครับเบิ่งอาการตกมันเขานะครับตอนนี้ก็เขา1เดือนนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เขาออกแค่ขมับนะครับแต่หํายังบ่ทันบ่ทันไหลนะครับเดี๋ยวต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มผอมลงเทือละนิดเทือละนิดนะครับเดี๋ยวต้องรอเบิ่งต่อไปว่าอาการเขาจะเป็นยังไงจะหาเดือนเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับต้องรอรับชมกันเพราะว่านี่ก็ถึงได้เดือนแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องหากชอบติดใจกับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับมื้อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Evolution.
This is the future.